าละครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเชฟเทเบิลเราวันนี้นะครับเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยว่าอยากทานมากๆนะฮะเดี๋ยวเราขอทานก่อนเลยได้ไหมเริ่มต้นด้วยจานแรกค่ะเป็นสไปซี่แซลมอนโรลและมีบูยาเบสสเปเชียลบูยาเบสจริงๆแล้วก็จะมีวากิวสเต็กนะเอาไหนก่อนเอาผมว่านู้นก่อนเลยไหมเอาอันที่เราทำอันแรกเลยดีกว่าเชิญค่ะค่ะหยิบได้เลยนะอันเชฟเชฟตักให้อันเล็กแล้วกันอันเล็กดีไหมอันเล็กอันไหนก็ได้ค่ะเชฟไม่ได้หรอกอันเล็กนี่ไม่ได้หรอกอันเล็กนี่ไม่ได้ขอบคุณมากค่ะเชฟ go ahead อย่าขอบคุณครับลองแล้วนะคะผมแนะนำให้กินนะยังไงคะคือว่าคอมบิเนชั่น very good good นี่จะมีสเปเชียลซูวิญญองบลองโอ้ยนะฮะต้องกินบ่อยครับชอบตัวซอสมากมากซอสมันสดมากไหมสดมากเลยทานแล้วแบบปี๊ดมากเลยถ้าง่วงทานแล้วตื่นนะคะเมื่อทานแล้วตื่นถ้าเกิดเมาแล้วทานก็ตื่นตื่นเหมือนกันเอาละเรามีแอปเปอร์ไทเซอร์เรามาต่อที่ซุปนะอยากให้เชฟวิเทสต์วันเฟิร์สและเดนซุปเฟิร์สออฟวันวิเทสFirst time only soup one first. First time only soup. เราลองแค่ซุปก่อนตอนแรกใช่ค่ะค่ะต้องมาง้อนซุปมันต้องเต็มช้อนหน่อยอย่างที่พี่รอนบอกอะค่ะทานแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ทะเลกลิ่นอายทะเลมาเลยเต็มเปี่ยมคือความเค็มเนี่ยมันกับน้ำทะเลด้วยนะใช่ขออีกครั้งนึงAnd next one, fish and soup. They want fish and soup. เอา lobster ได้ไหม Yeah. Take for lobster แล้วกันไม่กล้าเอาให้เยอะเพราะว่าแพง lobster คอเลสเตอรอลสูงนะ เป็นห่วงเลยบ้าง เดี๋ยวให้พี่เชฟทานเองค่ะดีไหมดีไหมดีค่ะทานเลยให้ชิ้นใหญ่เลยก็คือเชฟชิยาคะต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ yes. แล้วก็นะครับอร่อยอ่ะอร่อยไหม อะไรอร่อย คือพอทำไปด้วยกันแล้วอร่อยมันเข้ากันมากๆเลยมันได้รสชาติคือทั้งกระสอนมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่พอลองมาทานกับอาหารทะเลแล้วกับซุปเนี่ยมันเข้ากันพอดีอ่ะอร่อยมากๆโออิชิโออิชิกาเดโออิชิเดสกาโออิชิเดสเนี่ยอร่อยเดสเนี่ยอร่อยมากนะอร่อยมากชอบหลายท่านผู้ชมอร่อยแต่ต้องชิมอยากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาอยากชิมเนื้อแล้วล่ะอยากชิมเนื้อฝีมือเราล้วนค่ะคือเป็นมาซิเบียจริงเราบนโต๊ะเราพูดฝรั่งเศสได้นะสวิตก็ใช้ฝรั่งเศสใช่ไหมใช่ค่ะพออยู่ฝรั่งเศสพอตูเบียเดอร์ซองของของของฟองอาตูติเบอร์จูปะเปรย์อาเจอาตูติเบอร์จูปะเปรย์อาตูติเบอร์เอาไปได้ไม่เป็นไรครับภาษาไทยเลยครับพูดได้นิดหน่อยผมก็พูดได้พูดได้นิดหน่อยครับแต่ด่าได้เยอะเอ๊ะยังไงดีอ่ะค่ะแต่ว่าตัดให้ไหมคะเชฟคะเรามีคำถามว่าเวลาเราหั่นเนื้อเนี่ยเราต้องหั่นแนวไหนคะซึ่งตัวเทนเนอร์ลอยเนี่ยเป็นสันในมันยังไงก็ได้แล้วแต่ถ้าเกิดเนื้อมันต้องหั่นตัดค่ะ She asking about how to cut the meat yes so if the line then you have to cut the line not follow the line just cross to the lineเพราะเทนเดอร์ลอยใช่ไหม yeah. เนื้อสันในมันนุ่ม ขอบคุณมากค่ะเชฟคัตเดอร์ไหนคัตเดอร์เดอร์ไหน
ขอบคุณครับตัวนี้ตอนนี้ได้ยังไงเอาละโอเฮ็ดครับได้ครับได้ครับได้ครับให้ดูมันสักหน่อยโอเคขายหนูอีกชิ้นนึงโอ้โหใจดีจังเลยไม่ที่เหลือเชฟจะได้หมาหมดโอ้ให้แค่สองนะที่เหลือเชฟขอโอเคครับเชฟครับบอนอัปปิตี้บอนอัปปิตี้นิ่มจริงท็อปไฟนอลบรัสโทโฟเฟลเวอร์อร่อยชิปยูยาบอกว่าเราจะรู้สึกว่าปลาโทโฟปลาโทโฟก็ปลาตั้งแต่คือไม่แรงมากกลิ่นจะนุ่มมันนะฮะปลาโทโฟก็คือไม่แรงไม่ฉุนนั่นเองนานรสชาตินุ่มนวลแล้วไปเจอกับเนื้อวาคิวเนี่ยมาอย่างที่เราทำกันไปก็คือเป็นมีเดียมแรร์ใช่ไหมคะข้างในจะมีเลือดเล็กน้อยใช่ไหมคะเชฟมีเดียมแรร์ข้างในก็จะมีแดง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 แต่ว่าเวลาแดงแดงที่เราทิ้งไว้สักพักเนี่ยถ้าเกิดเรามาเสิร์ฟทันทีเลยมันจะเลือดมันไหลออกเลยแต่ถ้าเกิดเลือดมันจะอยู่ข้างในมันก็จะค่อยก็สุกไปครับเอาล่ะนี่เป็นยุค how the restaurant now busy yes busy last time is waterfall but new year already นะ now everything come back how difficult you found ingredient in Thailand because I saw you use very selected ingredient easy to find or no so Thailand ingredientSo I love the shrimp and the prawn. It's the number one. Oh. And the vegetable is a lot. ส่วนใหญ่แล้วเชฟก็จะ import ข้าวของมาจากฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในเมืองไทยก็ยังหาได้อยู่อย่างเช่นพวกกุ้งแล้วก็ So Japanese ingredient and the Thai ingredient so different. But so Thai ingredient so how to making how to cookingIt's most important. Yes, most important. นะครับเชฟก็บอกว่า ingredient จริงในทั่วโลกมันก็มีกันหมดอ่ะมีไทยมีฝรั่งมีอะไรกับเจแปนิสแต่เวลาเทคนิคของคุกกิ้งนี่คือเรื่องสำคัญถ้าเกิดเราเจอของไทยคุกยังไงเจอผักอ่อนๆอย่างที่การต้มผักอะไรเงี้ยนะเชฟ just like to ask you for especially for young chef now. Yes. Now we have many young chef, yes. many young like her. Not yet. Love to come, love to be the chef, yes. Love to become the chef. Yes. What do you think is the most important? Okay, so most important is easy. Only one. Only one? Strong heart. Okay. Strong heart. You got it. Strong heart. You got it. You have it. Sometimes sensitive, but I got strong heart. ท่านผู้ชมถามยูย่านะครับฝากน้องๆด้วยว่าการเป็นเชฟที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งนะเข้มแข็งมากๆแต่ที่เข้มแข็งแล้วก็ first time the young chef is no hard technique is no problem but everybody have the strong heart so in the future I hope that the big executive chef โอเคค่ะเชฟนะครับนะครับท่านผู้ชมนี่คือหัวใจการทำอาหารทุกอย่างนะ you don't worry you to peel the carrot turn the turnip and everything but that is the first step yes thenIt's the last step you can come to the final touch. ค่ะนะครับ That's the way. นะครับแล้วถ้าเกิด so the restaurant your restaurant in Madusi Red Hotel open every day right? Yeah, open every day. May I visit one day? Yeah. Thank you very much. นะครับเอาล่ะท่านผู้ชมคุยกับเชฟมาเยอะแล้วคุยกับคนสวยของเราบ้างว่าตอนนี้อะไรที่โดนบันดาลให้ไปเรียนเชฟอะก็อย่างที่เราบอกข้างต้นนะคะว่าคนที่ทำอาหารเป็นนะคะมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เหมือนกับว่าเปิดโลกทัศน์ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลทำให้เราได้เหมือนผสมผสานอาหารแต่ละประเทศให้
ให้คุณหลุยได้รับประทานอะไรเงี้ยแล้วรู้ไหมว่าการเป็นเชฟนี่ hard work นะ very heavy work อะจริงๆแล้วตอนเริ่มเรียนbasic cuisine อยู่นะคะมันจะ hard ตอนที่ว่าเรามันเหนื่อยนี่เหนื่อยจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้แค่ทำกับข้าวมันต้องล้างจานต้องขัดนู่นทำนี่วันนึงนี่แบบเมลลาอันนั้นไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของความเหม็นนะคะแต่ว่าเวลาเราหั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้มีดผิดชนิดแล้วมันบาดมือเลือดจะหมดตัวเนี่ยบางทีแบบหน้ามืดก็มีบางครั้งก็รู้สึกต้องสู้กับมันไอ้พี่บันก็อดิเป็น you start cooking I use the knife นะ you don't have to cut your finger you see my finger yeah my fingerไม่มีเนื้อไม่มีนิ้วไหนที่ไม่โดนบาดแล้วจะบีฮะเอฟบีแบงเอฟบีแบงโซบัดแน่ใจใช่ไหมว่าอยากเป็นเชฟแน่ใจค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นอาชีพที่มีเสน่ห์มากมากโอ้ท่านผู้ชมเราจะมีเชฟที่หน้าตาน่ารักแล้วก็สวยที่สุดในประเทศอีกคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโซชีแล้วจะบีเดียเชฟโอเค maybe we chip in it you can hi meI had to work and did voucher first. Appeal voucher. เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องงานแสดงล่ะก็ยังรับอยู่ไหมยังรับอยู่ค่ะมอนก็เรียน5วัน2วันก็จะแคสติ้งงานโฆษณาแล้วก็มีถ่ายงานโฆษณาค่ะเน้นงานโฆษณาค่ะแล้วถามจริงอยากทำรายการอาหารมั้ยชอบอาหารเนี้ยซึ่งเราเป็นอยู่ในโปรแกรมในคนว่ามอนเป็นเชฟขึ้นมาสักวันหนึ่งนะคะก็กล้าที่จะทำก็กล้าที่จะทำแล้วก็มี power มีกำลังที่จะทำค่ะเอาละอีกเรื่องหนึ่งที่พี่เชฟฝากการเป็นเชฟเนี่ยไม่มีการเรียนจบสิ้นนะค่ะต้องเรียนรู้มีคลิป learning every day until we die it's not complete like the chef have to create all the time and keeping learning all the time นะ that's itThat is the best. ก็คือต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอัปเดตอยู่อัปเดตตลอดเวลาค่ะ The chef because the food is alive they grow everything they change นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนนะครับติดตามรายการของเราไม่ทันหรืออยากต้องการชมย้อนหลังนะฮะก็เข้าไปชมที่ www.foodplanet.com นั่นเอง foodplanettv.com นั่นเองนะครับแล้วท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกทำเนียบนับทีมของทางสถานีเรานะครับท่านผู้ชมอย่าพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่ารายการดีๆอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางสถานีของเราโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งเฉพาะปีนี้เนี่ยเป็นปีซึ่งเราจะมีกิจกรรมมากมายสำหรับช่องของ Food Planet ของเราเพราะนั้นทุกท่านก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็วิธีการสมัครได้ที่ www.foodplanettv.com นั่นเองครับเอาละครับวันนี้รายการ Chef Table ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณค่ะ Thank you very much for Bukku นะครับที่ Give your time for Chef Table นะครับแล้วก็พบกับ Chef Table ได้ใหม่ที่นี่เวลาเดียวกันนี้นะครับรายการดีๆเช่นเดิมวันนี้เราทั้ง3คนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ